การซื้ออะไรของคุณที่คิดว่าตัดสินใจพลาดที่สุดครับโอ้โหซื้อแล้วไม่ชอบเลยซื้อแล้วแบบโหไม่น่าซื้อเลยว่ะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับมันเยอะมากครับคือผมเป็นคนตัดสินใจพลาดคุณซื้อคุณซื้อเยอะไหมเยอะครับเอออย่างนี้อย่างนี้ยังมีโอกาสได้ตอบโอ้ผมเป็นคนซื้อเยอะมันต้องมีไม่เข้าบ้างอ่ะผมว่ามันเป็นเรื่องนี้แหละครับคือผมเป็นคนชอบดูหนังดังนั้นเนี่ยเวลาที่มีหนังแผ่นออกมาแต่ก่อนผมก็จะซื้อเก็บไว้คือต้องเล่าย้อนอย่างนี้แหละฮะมันเริ่มตั้งแต่ยุควิดีโอเทปด้วยความที่เราชอบดูหนังแต่เรานี่คุณเก็บทั้งเพลงทั้งหนังเลยนะเนี่ยใช่ครับเขาคือปาเต็ดนะครับต้องเก็บทุกอย่างครับเอาหนังเป็นหลักเลยครับวิดีโอเทปออกมาผมก็จะซื้อสมมติเอาแค่ Godfather กับ Star Wars เนี่ยเป็น2เรื่องที่ผมชอบมากทุกเอพิโซดมีหมดเก็บเป็นตั้งเอาละฉันจะได้หยิบดูทีละเรื่องแล้วดูต่อกันแล้วเคยตั้งปณิธานไว้ว่าจะดูต่อกันแบบ3ภาคอะไรก็ว่าไปพอกำลังจะเริ่มดูมันออกเป็น DVD มาตอนแรกมันออกเป็นเลเซอร์ดิสก์ก่อนฮะอย่าบอกว่าซื้อนะซื้ออายุไม่ยาวด้วยนะเลเซอร์ดิสก์ใช่ซื้อครับเด็กๆไม่รู้จักแผ่นมันคือ CD แผ่นเท่านี้ฮะแผ่นเท่าจานเสียงแผ่นเท่าจานเสียงแผ่นเท่าแผ่นเสียงซื้อมาซื้อเหรอซื้อแบบโหคุณแพงด้วยนะตอนนั้นอ่ะอย่าบอกว่าที่บ้านผมก็มีจริงเหรอไม่ได้ใช้เลยซื้อครบเลยอายุไม่ยืนอ่ะนั้นอ่ะแป๊บเดียวซื้อแบบกำลังจะเริ่มดูมันออกเป็น DVD มาอีกครับโอ้แผ่นมันเล็กลงซื้ออีกซื้ออีกครับทุกอย่างเอาทุกตอนด้วยนะใช่โอ้ครบหมดฮะวางเป็นพอจะเริ่มดูมันออกบลูเรย์มาอีกครับซึ่งคุณภาพดีกว่าดีกว่าเดี๋ยวพี่ระหว่าง DVD ไปบลูเรย์มันประมาณ10ปีนะครับพี่รออะไรอยู่ครับเวลาซื้อผมไม่ได้ซื้อแค่2เรื่องนี้ไงมันซื้อเรื่องอื่นเนี่ยบางทีก็ดูเรื่องอื่นก่อนเรื่องใหม่มาก็ดูเรื่องใหม่นี่มันเรื่องเก่าไงมันก็เลยแบบเก็บไว้ก่อนใช่ก็ไปบลูเรย์ซื้ออีกครับเสร็จแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่า iTunes ฮะเป็นดิจิตอลไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีแผ่นอะไรเลยก็ซื้ออีกก็ซื้ออีกครับแล้วพอซื้อแล้วก็ยังไม่ได้ดูอีกเฮ้ยคุณ6เขาเรียกอะไร6ระบบแล้วนะยังไม่หมดครับแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่า Netflix เอาอีกครับก็แค่สมัครสมาชิกก็ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่ต้องรอแกไว้อีก7ระบบวันที่มี Netflix นี่แหละครับที่ทุกวันนี้ผมก็นั่งดูแต่ไอ้พวกสตรีมมิ่งเซอร์วิสกันละกันเพราะมันมีหลายอันไม่ได้มีแต่ Netflix อย่างเดียวผมก็พบว่าผมไม่ได้แตะไอ้6 7ระบบที่ระบบนั้นเลยแม้แต่น้อยแล้วที่เศร้าใจมากฮะวันหนึ่งฮะคือภรรยาผมก็จะเป็นคนเก็บของที่แบบดูแล้วถ้าไม่ได้แตะมา5ปีเนี่ยเขาถือว่าไม่ใช้แล้วเขาจะเอามาตั้งนอกบ้านเพื่อรอเตรียมเอาไปบริจาคเอาไปทิ้งอะไรก็ว่าไปวันหนึ่งผมก็นั่งอยู่นอกบ้านแล้วก็มองไปอะไรตั้งนี่มันเลเซอร์ดิสหนังของฉันทั้งหมดหนังของฉันทั้งหมดมันตั้งอยู่ตรงนี้แล้วตั้งอยู่เป็นปีแล้วผมไม่รู้ตัวเลยนั่นแหละฮะเขาไปทำอะไรได้ตอนนี้ไม่น่าจะขายได้ไหมขายได้ไหมผมว่ามันน่าจะใครจะซื้อด้วยได้นะได้ทำอะไรนะแร่ธาตุที่อยู่ในแผ่นซีดีย่อยสลายกลับไปรีไซเคิลอะไรเงี้ยผลิตอิเล็กทรอนิกส์อะไรใหม่ได้ฮะหรือไม่มันอาจจะกลายเป็นขยะดิจิตอลที่เป็นปัญหาระดับโลกไม่แต่นี่ผมเห็นใจเขานะมันไม่ใช่การตัดสินใจพลาดนะเหรอครับคุณตัดสินใจถูกต้องในโมเมนต์นั้นน่ะแต่เทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วจนคุณไม่ได้พลาดในโมเมนต์ผมรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยครับคุณไม่ได้พลาดอยากให้ภรรยาผมได้ฟังสิ่งที่พี่ถูกพูดเขาไม่ได้พลาดเขาไม่ได้พลาดแต่โลกมันเปลี่ยนจนทำให้เหมือนเรากำลังจะก้าวไปตรงนี้มันเลื่อนออกไปละเหยียบผิดไปอะไรเงี้ยไม่อายุหลังๆนี่เปลี่ยนเร็วจริงแต่จาก DVD ไปบูเลเนี่ยผมเถียงนะมัน10กว่าปีครับก็ยังซื้ออยู่ยังไม่ได้ดูเลย10กว่าปีมันเลยตรงกับมีพอพี่ดูพูดอย่างเงี้ยผมเลยนึกถึงคำพูดนึงฮะเขาบอกว่าไม่มีมันไม่มีคำว่า bad idea มันมีแต่ bad timing ครับดังนั้นเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยแผ่นเสียงมันกลับมาฮิตใหม่คาสเซ็ตกลับมาฮิตใหม่นะฮะแปลว่าถ้าเราเก็บมันไว้นานพอมันจะมีค่าอีกครั้งหนึ่งครับแต่เผอิญไม่ได้เก็บแล้วภรรยาไปทิ้งหมดใช่ครับนั่นแหละครับโอเค